สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT กับดิฉันขวัญศิษย์สำรวนในเวลาเดิมดีๆแบบนี้กันแล้วนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็ยังคงมีข่าวสารงานดีๆมานำเสนอให้ชมกันเพียบเลยละค่ะรวมถึงสาระน่ารู้ในช่วงสรรหามาฝากด้วยค่ะงั้นไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะกับงานดีๆที่จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ60พรรษา2เมษายน2558อย่างงานสัตถีพระวัตรสาสยามบรมราชกุมารีค่ะเพลงเฉลิมพระเกียรตินารีรัตนาซึ่งหมายถึงนางแก้วของแผ่นดินที่ประพันธ์ขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะโดยนักแต่งเพลงมากความสามารถหนึ่งในศิลปินจิตอาสาโครงการปทุมมามหาสิกขาลัยวัดปทุมวนารามผ่านเสียงร้องของศิลปินนักร้องหญิงเสียงคุณภาพปานธนพรให้ผู้ที่ไปร่วมงานได้ฟังกันเป็นครั้งแรกพร้อมศิลปินนักร้องนักแสดงอีกหลายๆคนทั้งพัชบริรักษ์ตูมตามเดอะสตาร์เจ็ดเนยซินยอริต้าวงอลามนายและอีกมากมายในงานแถลงข่าวสัตถีพระวัตรสาสยามบรมราชกุมารีที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ5รอบ60พรรษาพร้อมแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่จะจัดขึ้นในวันมหามงคล2เมษายนที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหารซึ่งภายในงานนี้ก็จะมีกิจกรรมต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่านมากมายทั้งกิจกรรมเจริญสติการเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาการจัดทำสื่อเฉลิมพระเกียรติเพื่อมอบให้กับผู้ที่ไปร่วมงานหน่วยงานต่างๆและสถานศึกษาทั่วประเทศพร้อมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติดังดวงส่องสว่างทางสายงาม60พระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเทพแบบอย่างชีวิตที่เก่งดีมีสุขเพื่อนำเสนอพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรวม60เรื่องรวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าในโครงการพระราชดำริอีกมากมายด้วยค่ะคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-536-6996ค่ะจากเรื่องของงานดีๆเฉลิมพระเกียรติก็เปลี่ยนอารมณ์มาชมภาพยนตร์ไทยแนวโรแมนติกคอมเมดี้กันบ้างนะคะกับผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องที่4ของตลกชื่อดังเท่งเถิดเทิงที่น่าจะถูกใจคนรักน้องแมวทั้งหลายแน่นอนเลยค่ะกับภาพยนตร์เก๋ๆชื่อสะดุดหูนะคะ Cat a Web แบบว่าน่ารักอ่ะที่ได้เปิดตัวพร้อมจัดฉายรอบสื่อมวลชนไปเมื่อคืนนี้ค่ะเพลงประกอบภาพยนตร์คิดเหมือนกันหรือเปล่าไปร้องไปเล่นให้ได้ฟังกันสดๆสร้างสีสันให้กับงานเปิดตัวภาพยนตร์พร้อมจัดฉายรอบสื่อมวลชนของภาพยนตร์ชื่อเก๋ๆ Cat a Web แบบว่ารักอ่ะได้เป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับ4หนุ่มวง 10212ก่อนจะมีการพูดคุยถึงความน่าสนใจความสนุกสนานบนความน่ารักของภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างเป็นกันเองที่นำโดยพระนางของเรื่องอย่างพระเอกหนุ่มมาเซอร์เป้อารักษ์และนางเอกสาวหน้าหวานใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่มาพร้อมกับ2ตลกชื่อดังอย่างหน่งช่าช่าช่าและเท่งเถิดเทิงที่งานนี้นอกจากเท่งจะร่วมแสดงด้วยแล้วก็ยังนั่งแท่นเป็นผู้กำกับเองด้วยและที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเจ้าจอนนี่แมวพันธุ์ไทยสุภลักษณ์อีกหนึ่งนักแสดงนำที่ทำให้หลายๆคนอยากไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันแบบใกล้ชิดด้วยค่ะสำหรับแคดเดอร์แวร์แต่วรากะนี้ก็เป็นภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้เรื่องราวของนักศึกษาสาวฝึกงานสุดมั่นที่เกิดตกหลุมรักผู้ช่วยผู้กำกับหนุ่มหล่อสุดแนวที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันจึงพยายามเอาชนะด้วยการดูแลน้องแมวสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักพรีเซนเตอร์โฆษณาตัวใหม่ของบริษัทแต่แล้วก็เกิดเรื่องวุ่นวุ่นขึ้นเมื่อจู่ๆน้องแมวเกิดหายตัวไปซึ่งก็จะเข้าฉายให้ได้ชมความน่ารักพร้อมกันในวันพรุ่งนี้ด้วยเลทนอนหนู13บวกค่ะเมโยวันนี้เป็นไรอ่ะก็เป็นแค่เด็กฝึกงานไงต่อเนื่องเรื่องของภาพยนตร์กันไปเลยนะคะแต่เรื่องนี้ค่ะขอไปเอาใจขอภาพยนตร์แนวสยองขวัญภาคต่อกันบ้างค่ะกับผลงานการกำกับล่าสุดของนักปั้นแมวมองผู้กำกับคนดังพจน์พเศษหรือพจน์อานนท์ในม.6/5ปากหมาท้าผีที่ได้เปิดตัวพร้อมจัดฉายรอบสื่อมวลชนไปแล้วเมื่อคืนนี้เช่นกันค่ะอินฟินิตี้ฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนดังสนั่นไปด้วยสิงกรีดแถมยังคับแคบไปถนัดตาเพราะเต็มไปด้วยบรรดาแฟนคลับของเหล่าหนุ่มเกรียนปากกล้าและสาวหล่อขวัญใจสาวแท้สาวเทียมซีภูวรินทร์หรือซีมัทนาวีนักแสดงจากภาพยนตร์แนวสยองขวัญคอมเมดี้ภาคต่อจากฝีมือการกำกับของแมวมองนักปั้นผู้กำกับคนดังพจน์พเศษหรือพจน์อานนท์อย่างม.6/5ปากหมาท้าผี3ที่ได้เปิดตัวพร้อมจัดฉายรอบสื่อมวลชนไปเมื่อคืนนี้ก่อนจะนั่งพูดคุยถึงความประทับใจและความน่าสนใจของภาพยนตร์ค่ะ
ม .6 ทับ5ปากหมาท้าผี3นี้ก็เป็นเรื่องราวสยองคนหาของแก๊งนักเรียนปากเสียสุดเกรียนจากภาคก่อนที่ไม่สำนึกยังคงเดินหน้าท้าทายลองของกับสิ่งลี้ลับเช่นเคยซึ่งครั้งนี้ก็ได้เพิ่มความหลอนมากยิ่งขึ้นด้วยการไปท้าทายวิญญาณเร่ร่อนที่สิงสถิตอยู่ภายในโรงแรมร้างหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญสึนามิซึ่งจะเข้าฉายให้ได้ชมกันในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกด้วยเรทนอนหนู13บวกค่ะและเช่นเคยนะคะในทุกวันอังคารแบบนี้ค่ะกับสาระหลากหลายที่สัปดาห์นี้นะคะสาวสรรหาของเราค่ะก็มีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการทำบุญทำทานให้คุณผู้ชมได้เตรียมตัวไปเสริมบุญสร้างบารมีเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันพระใหญ่วันมาฆบูชาพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้ก็เป็นวันมาฆบูชาแล้วนะคะซึ่งการปล่อยสัตว์ก็อาจจะเป็นวิธีการทำบุญที่หลายๆคนคิดกันเอาไว้แต่อาจจะไม่ทราบว่าการปล่อยสัตว์แต่ละชนิดมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปสรรหามาฝากสัปดาห์นี้จึงนำความหมายของการปล่อยสัตว์แต่ละชนิดมาฝากกันค่ะอย่างการปล่อยนกที่หลายคนชอบทำก็มีความหมายหรือถือเคล็ดเชื่อว่าเป็นการขจัดทุกข์ขจัดอุปสรรคทำให้ชีวิตราบรื่นมีความเจริญและได้เริ่มสิ่งใหม่ๆเหมือนกับนกที่ได้ออกบินเป็นอิสระอีกครั้งการปล่อยเต่าปล่อยตภาพก็เป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาให้มีอายุยืนยาวเหมือนกับเต่าที่มีอายุยืนแต่ก็ต้องระวังหน่อยนะคะเพราะตภาพและเต่าน้ำจืดนั้นจริงๆไม่สามารถว่ายน้ำได้ตลอดจึงควรปล่อยบริเวณริมตลิ่งหรือบริเวณที่มีพืชให้อยู่อาศัยไม่ใช่เป็นน้ำทั้งหมดหรือสัตว์ที่ชื่อไม่ค่อยดีนักอย่างหอยขมก็เป็นเคล็ดประมาณว่าได้ปล่อยความคืนขมออกจากชีวิตไปแล้วตามชื่อค่ะส่วนสัตว์ที่ปัจจุบันนิยมปล่อยกันมากๆอย่างปลานั้นจริงๆแล้วปลาแต่ละพันธุ์แต่ละชนิดก็มีความหมายความเชื่อหรือเป็นเคล็ดที่ต่างกันไปที่ส่วนใหญ่ก็สอดคล้องกับชื่ออย่างเช่นปลาไหลสื่อถึงความไหลลื่นไร้อุปสรรคทั้งการเงินการงานการเรียนซึ่งก็คล้ายกับปลาทับทิมปลาสวายที่ให้เงินทองคล่องตัวค่ะปลาหมอก็เป็นเคล็ดช่วยเรื่องสุขภาพหายเจ็บป่วยสุขภาพแข็งแรงหรือปลาช่อนที่มีความเชื่อว่าจะได้พบกับสิ่งที่หาไม่เจอสิ่งที่ถูกซ่อนไว้รวมถึงเคสเสียงที่คำว่าช่อนใกล้เคียงคล้ายๆกับคำว่าช้อนซึ่งสื่อถึงการช้อนเงินช้อนทองร่ำรวยค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีความเชื่อว่าไม่ควรรับประทานสัตว์หรือสายพันธุ์ที่ตัวเองปล่อยไปแล้วเพราะการปล่อยสัตว์เป็นการให้ชีวิตการรับประทานสัตว์ชนิดนั้นๆเหมือนกับการตัดชีวิตอีกครั้งรวมถึงการเลือกสัตว์ปล่อยที่กำลังจะถูกฆ่ามากกว่าสัตว์ที่เตรียมไว้เพื่อขายเพื่อให้ปล่อยโดยเฉพาะในลักษณะพุทธพาณิชย์เพราะจะเป็นเสมือนกรรมส่งเสริมวงจรบาปค่ะสิ่งที่ดิฉันนำมาฝากในวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ความเชื่อเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมก็สามารถนำไปใช้กันได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำบุญก็คือการทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และไม่หวังผลตอบแทนมากกว่าค่ะและเวลาแห่งความสุขแบบมีสาระของเราก็หมดลงอีกแล้วนะคะคงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีเลยนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยของเราก็จะมีการถ่ายทอดสดพิธีนำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2558ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ